สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์ที่13ตุลาคม2023นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ในสัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดาวันนี้จะเป็นบทอ่านจากบันทึกเล่มแรกโดยนักบุญวินเซนต์แห่งเลอร์ลินพระสงฆ์นะครับที่หัวข้อก็บอกว่าความเจริญก้าวหน้าทางศาสนาท่านก็บอกไว้บอกว่าไม่มีความเจริญก้าวหน้าทางศาสนาในพระศาสนาจักรของพระคริสต์เจ้าหรือแน่นอนมีความเจริญก้าวหน้าและอย่างมากมายด้วยมีใครหรือที่ริษยามนุษย์และเกลียดชังพระเจ้าจนว่าพยายามกีดกันความเจริญก้าวหน้าของพระศาสนาจักรแต่ความเจริญก้าวหน้านี้จะต้องเป็นความเจริญก้าวหน้าในด้านความเชื่อไม่ใช่ด้านเป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อความเจริญก้าวหน้าหมายความว่าทุกสิ่งพัฒนาขึ้นในตัวเองด้วยการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงหมายความว่าสิ่งหนึ่งเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งความเข้าใจความรู้ปัญญาญาณของคนหนึ่งและทุกคนของบุคคลหนึ่งเช่นเดียวกับของศาสนาจักรส่วนรวมต้องสร้างความก้าวหน้ายิ่งใหญ่และเป็นการเป็นงานมากกว่าในยุคและศตวรรษที่ล่วงมาแล้วแต่ความก้าวหน้านี้ยังต้องอยู่ในกรอบคำสอนอันเดียวกันความหมายอันเดียวกันและตามนัยยะเดียวกันศาสนาควรก้าวหน้าตามกฎการพัฒนาของร่างกายแม้ว่าร่างกายพัฒนาและเผยเห็นส่วนประกอบต่างๆของร่างกายตามวาระเวลาที่ผ่านพ้นไปจะร่างกายก็ยังอยู่อย่างที่เคยเป็นมามีความแตกต่างกันระหว่างดอกไม้แห่งวัยเยาว์และวัยผู้ใหญ่ผู้อุโสก็เป็นคนคนเดียวกันกับผู้ที่เคยเป็นหนุ่มสาวแม้ว่าฐานะรูปร่างของคนหนึ่งและคนเดียวกันนี้อาจเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังคงเป็นธรรมชาติหนึ่งและธรรมชาติเดียวกันเป็นบุคคลหนึ่งและบุคคลเดียวกันอวัยวะบอบบางของทารกกำลังดูดนมอวัยวะที่เติบโตแล้วของคนหนุ่มสาวก็ยังเป็นอวัยวะอันเดียวกันผู้ใหญ่มีขาแข้งจำนวนเท่ากันกับมือเมื่อเป็นเด็กแม้จะมีการพัฒนาก้าวหน้าในเวลาต่อมาแต่ก็มีอยู่แล้วเมื่อเริ่มถือกำเนิดไม่มีอะไรใหม่ในวัยผู้ใหญ่ซึ่งมิได้ซ่อนอยู่ในวัยเด็กดังนั้นไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยกฎที่ถูกต้องตามหลักของการพัฒนาและระเบียบแห่งการเจริญเติบโตที่แน่นอนอย่างน่าพิศวงคือในผู้อาวุโสเมื่ออายุมากกว่าพอสมควรส่วนต่างๆของร่างกายก็บริบูรณ์ขึ้นตามที่พระปรีชาญาณของพระผู้สร้างทรงก่อร่างไว้ตั้งแต่ยาววัยครับพี่น้องก็เป็นคำเปรียบเทียบนะที่นักบุญวินเซนแห่งเลอร์ลินพระสงฆ์ได้พูดถึงศาสนาหรือว่าพระศาสนาจักรเนี่ยก็บอกว่าต้องมีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญก้าวหน้านั้นก็มีความพัฒนาขึ้นไปตามยุคตามสมัยเหมือนกันแต่ว่าแก่นแท้และสาระก็ยังคงเป็นอันเดียวกันเป็นความเชื่อเดียวกันนั่นเองเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองคือความเชื่อในพระเยซูเจ้าในความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเสด็จลงมาในโลกนี้มาไถ่บาปนั่นเองแล้วท่านก็เปรียบเหมือนกับการเจริญเติบโตของร่างกายที่เป็นร่างกายของคนคนหนึ่งที่เกิดมาตอนวัยเด็กก็เป็นลักษณะของเด็กและค่อยๆเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยชราเป็นวัยสูงอายุอะไรต่างๆก็ว่าไปและอันนี้แหละคือการพัฒนาเพราะฉะนั้นพระศาสนาจักรของเราก็ได้รับการหรือว่ามีการพัฒนาเช่นเดียวกันเราจึงมีการประชุมสมัชชามีประชุมซีนอดมีประชุมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนให้ตรงยุคตรงสมัยแต่ว่าสาระและแก่นแท้ที่อยู่ในพระศาสนาจักรนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงพระศาสนาจักรจะเป็นหนึ่งเดียวกันและไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือความเชื่อในพระเบญจาว่าพระองค์นั้นคือพระผู้สร้างพระองค์เป็นพระเบญจาในบทยืนยันความเชื่อนั่นแหละในบทความเกรโดหรือว่าแสดงความเชื่อเนี่ยนะก็อย่างเดียวกันและเป็นพระเยซูที่เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อไถ่บาปมนุษย์นั้นก็เป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องพระศาสนาจักรก็ปรับไปตามวันเวลาคนในสมัยเมื่อ
พระเยซูเจ้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความคิดแนวคิดไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าแก่นและสาระสำคัญก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือพระวาจาของพระเจ้านั่นคือพระวรสารเพราะฉะนั้นหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าความเชื่อในพระเบญเจ้านั้นไม่เปลี่ยนแปลงศาสนาจักรนั้นจึงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นศาสนาจักรที่สืบเนื่องมาจากอัครสาวกเป็นศาสนาจักรที่มีพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตั้งขึ้นและพระองค์ทรงดูแลและก็สืบทอดมาจนปัจจุบันคำสอนแก่นและสาระสำคัญเรื่องความรักก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าก็ให้เป็นไปตามยุคตามสมัยที่จะดำเนินไปได้กับเหตุการณ์ต่างๆนี่ก็คือสิ่งที่นักบุญวินเซนต์แห่งเลอลินส์ผสมก็ได้อธิบายไม่ใช่เราจะเอาเรื่องราวของสมัยโบราณนู่นก็มาไว้ในสมัยนี้มันก็ไม่ได้มันก็คนละยุคคนละสมัยแต่ว่าความเชื่อในพระเบญเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเบญเจ้าสามพระบุคคลหนึ่งเดียวพระเยซูเจ้าเสด็จมาไถ่บาปไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ดังนั้นเองพี่น้องเราจึงมีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบจากพระสาวกจนปัจจุบันนี้นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ